สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซคล์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซคล์ทุกวันอาทิตย์เวลา16:00 ถึง 17:00 นทางช่อง TNN 2ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์วิบากรุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น CRF 150โฉมใหม่ของปี2017ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวในเวลาใกล้เคียงกันหรือว่าอาจจะเปิดตัวพร้อมกันกับ CB 150Fสปอร์ตเนกเก็ต 150cc รุ่นใหม่ที่จะออกมาท้าชนกับ Yamaha M/150 นั่นเองสำหรับ CRF 150F คันนี้เป็นวิบากธรรมดาเครื่องยนต์ 150cc 4จังหวะสูบเดียวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับแต่ว่าวิบากตัวใหม่ของ Honda ที่จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยนั้นคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ของ CBR 150R ซึ่งเป็นแบบ4จังหวะสูบเดียวดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเป็นบล็อกยนต์ที่คนไทยใช้มายาวนานหลายปีแล้วและจะใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตออกสู่ตลาดโลกอีกรุ่นหนึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับ Honda ได้มีการผลิต CRF 250L CRF 250M และก็ CRF 250 Rally ที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปในเมืองไทยของเราในช่วงปลายปี2559ที่ผ่านมาและส่งออกไปขายยังทั่วโลกทั้ง3รุ่นเพราะฉะนั้นการเปิดตัว CRF 150โฉมใหม่นะครับคาดว่าจะให้มันทางเราเป็นฐานผลิตออกสู่ตลาดโลกเช่นเดียวกันกับ3รุ่นที่กล่าวมากระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่าการเปิดตัวของวิบากรุ่นใหม่จะเปิดตัวกันในช่วงของไตรมาสที่3ปีนี้ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนซึ่งอาจเป็นเวลาใกล้เคียงกันหรือเปิดตัวพร้อมกันกับ CB 150F คันนี้นี่เองสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่าทั้ง CB 150F และ CRF 150รุ่นใหม่ใช้เครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกันก็คือของ CBR 150R ในแบบ Double Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ17แรงม้าซึ่งบล็อกเครื่องยนต์ชุดนี้จะแตกต่างจาก CBR 150R ของอินโดนีเซียและในขณะที่เมืองไทยของเราก็มีข่าวคราวเรื่องของ CRF รุ่นใหม่อินโดนีเซียก็มีการปล่อยข่าวถึง CRF รุ่นใหม่เช่นกันซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันต่างคนต่างผลิตนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียก็มีเครื่องยนต์ของ CBR 150R ของตัวเองเมืองไทยเราก็มีเครื่องยนต์ของ CBR 150R ของตัวเองเช่นกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าอินโดนีเซียนั้นจะเปิดตัวเพียงรุ่นเดียวก็คือ CRF 150แต่เมืองไทยของเราจะมีการเปิดตัว2รุ่นในเวลาใกล้เคียงกันก็คือทั้ง CRF และก็ CB 150F คันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าโมเดลของ CB 150F โฉมนี้จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราโดยมีเป้าหมายออกมาท้าชนกับ Yamaha M/150 มีทั้ง Upside Down หน้า Disc Brake หน้าแบบ Leaden Mount รวมถึง Swing Arm หลังแบบอลูมิเนียมที่มีความโดดเด่นสวยงามเน้นการออกแบบโชว์ช่วงกับหลังนะครับให้ความโดดเด่นที่แตกต่างจาก CBR 150R ที่ผ่านมาสำหรับ Sport 150WS คันนี้คือต้นแบบที่มีการโชว์ในงาน Motor Show ช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับแต่ว่ารถตัวจริงนั้นจะคนละโฉมกัน CB 150F โฉมใหม่จะมีหน้าตาสวยงามเพียงใดจะสามารถท้าชนกับ M/150 ได้หรือไม่ติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ